ัสดีค่ะบุ้ง Close Heaven ค่ะวันนี้มาชวนไปชิมอีกร้านหนึ่งที่ตึก55ทองหล่อนะคะชื่อร้านว่าเคียนี่เป็นร้านอาหารเกาหลีค่ะที่นี่เนี่ยจะเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนเกาหลีนะคะคนเสิร์ฟก็แบบเป็นเกาหลีแต่เขาพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะจะมีน้ำเสิร์ฟอันนี้บริการฟรีนะคะเป็นน้ำเย็นสไตล์เกาหลีเลยตัวเครื่องเคียงหรือกิมจิเนี่ยก็จะมีมาให้หลายจานแบบนี้เขาบอกว่าทุกวันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเติมได้ตลอดเวลาค่ะจานแรกเป็นซุปกิมจินะคะจานนี้เป็นหมูค่ะคือด้วยความที่ว่าคนไทยเนี่ยบางคนไม่ค่อยทานเนื้อที่นี่เขาก็เลยมีมาด้วยนะคะเสิร์ฟคู่กับข้าวค่ะรสซุปกิมจิเข้มข้นอร่อยแล้วก็ตัวนี้เป็นดับเบิลกีชีสค่ะชีสยืดเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็นมีความเข้มข้นของตัวซอสนะคะมีรสหวานนิดนึงค่ะต่อมาเป็นจาจะเมียนนะคะตัวนี้เป็นบะหมี่ซอสดำของเกาหลีก็มีรสหวานนำตามธรรมชาติของจานนี้นะคะเส้นบะหมี่ของเขาเป็นเส้นใหญ่นี่บุ้งชอบอันนี้แหละเป็นสเปเชียลของบูเซตนะคะก็ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นหมูซึ่งหมูเนี่ยก็ตักขึ้นมันจะผัดกับตัวซอสและราดชีสมาด้วยอยู่แล้วแต่เวลากินเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปคลุกกับชีสนะคะมันก็จะยืดแบบนี้เลยแล้วก็เอามาใส่ที่ผักห่อกินก็จะสดชื่นเป็นการตัดเลี่ยนเป็นตัวผักที่เขาให้มาก็จะเป็นสลัดประเภทต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบกินอะไรก็จัดแบบนั้นเลยชีสมีความยืดดีงามมากชอบแหละผมกินเกลี้ยงเลยตัวหมูตรงกลางเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็เค็มอยู่แล้วนะคะคือตัวนี้ไม่ต้องใส่ซอสอะไรเพิ่มแต่ถ้าใครอยากจะได้ความเปรี้ยวเนี่ยสามารถที่จะกินกับกิมจิที่เป็นซุปในช่องข้างๆกันเนี้ยได้จะมีความเปรี้ยวก็จะมีรสชาติคล้ายๆซุปกิมจิหม้อแรกที่มาค่ะตัวนี้เป็นบีบิมบับหมูนะคะก็เห็นเป็นสีดำๆอย่างนี้แต่เป็นหมูนะถึงเวลาจริงก็ทางน้องพนักงานเขาก็จะมาคลุกให้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นข้าวบีบิมบับค่ะหลังจากเมื่ออาหารเขาจะเสิร์ฟน้ำข้าวตัวนี้ขอบอกว่าสดชื่นมากไม่หวานแล้วก็มีความหอมค่ะตัวนี้เป็นไอศกรีมน้ำข้าวจากเกาหลีนะคะบุ้งชอบอันนี้เป็นไอศกรีมเมลอนเนื้อเนียนอร่อยมากเลยแนะนำถ้าใครอยากจะกินไอติมเกาหลีนะแนะนำตัวนี้พบกันรีวิวหน้านะคะ